สวัสดีครับผมอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องร้อยละอย่างง่ายนะครับนะใครที่ยังไม่ดูเรื่องของอัตราส่วนนะครับแนะนำให้กลับไปดูเรื่องอัตราส่วนก่อนนะครับคลิปเรื่องอัตราส่วนร้อยละคือนะครับอัตราส่วนนะครับที่มีส่วนนะครับเป็น100นะครับความหมายนะร้อยละอัตราส่วนเป็น100เช่น28ส่วน100นะครับหรือที่เราเจอบ่อยๆนะครับดอกเบี้ยธนาคารใช่ไหมฮะดอกเบี้ยร้อยละใช่ไหม 6.25 อย่างเงี้ยนะครับความหมายของดอกเบี้ยร้อยละก็บอกตรงนะร้อยละ 6.25 หรือนะ 6.25% ความหมายเหมือนกันนะครับแต่เราจะไม่ใช้คำว่าร้อยละ 6.25% นะครับเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งร้อยละ 6.25 หรือ 6.2% หรือถ้าเกิดเราจะแสดงในรูปของอัตราส่วนมันก็คือ 6.25 ส่วน100นั่นเองนะครับนี่คือความหมายของร้อยละคราวนี้เราจะมาทำการแปลงนะครับการแปลงอัตราส่วนนะอัตราส่วนที่มีส่วนนะครับไม่เป็น100นะครับให้เป็นร้อยละนะให้เป็นร้อยละนะครับก็ลายมือผมจะหวัดนิดนึงนะครับนะเพราะว่าทำงานเป็นวิศวะมาก่อนนะเขียนเร็วนะเลยหวัดเอาละครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าถ้าเราต้องการจะทำเช่นเรามี3ส่วน4นะครับเราต้องการจะแปลง3ส่วน4เนี่ยนะให้เป็นร้อยละทำไงเราก็ไปหาตัวเลขที่มาคูณคูณ4แล้วทำให้เป็น100เลขนั้นคือเลข25นะครับเราก็คูณทั้งตัวส่วนและตัวเศษ3คูณ25ได้75ข้างล่างก็กลายเป็น100นะครับเมื่อเป็น100แล้วก็เรียกว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือ 75% นะหรือร้อยละ75นะฮะ7ส่วน20นะครับหาเลขอะไรมาคูณ20ครับนะเลขอะไรมาคูณ20ครับถึงจะทำให้เราได้100นั่นคือเลข5แล้วก็5คูณทั้งเศษและส่วนตัวข้างล่างได้100คือเป้าหมายนะครับ7คูณ5ได้35นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ 35% อันนี้คือความหมายนะครับต่อมานะถือว่าเรามี17ส่วน25นะเอาเลขอะไรคูณครับถึงจะออกมาเป็น100นะที่ตัวส่วนนั่นคือเลข4ครับ94คูณทั้งส่วนและเศษนะครับ47 28ทด2 41 4ทด2เป็น68ส่วน100นั่นก็คือ 68% นะครับเพราะนั้นนี่คือหลักการแปลงนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่ทันนะใครยังไม่ทันย้อนดูนะครับย้อนดูว่าทำยังไงก็คือมุ่งที่เป้าตัวส่วนนะครับทำให้เป็น100นั่นเองนะฮะเอาละครับต่อไปก็จะเป็นตัวที่ยากขึ้นนะครับตัวที่ยากขึ้นนะในการแปลงนะครับตัวอัตราส่วนนะที่ยากขึ้นนะดูนะครับตัวอย่างสมมติผมมี11ส่วน15ใช่ไหมฮะผมทำไงครับเพื่อจะทำให้ตัวส่วน100แน่นอนครับกว่าเราจะไปหาตัวคูณได้นะมันก็ยุ่งใช่ไหมฮะหลักการง่ายๆครับหาเลขไปตัด15แล้วทำให้ตัวข้างบนเป็น100นั่นคือเราใช้เศษส่วนนะครับ100ส่วน15เป็นตัวคูณเพราะ15ตัด15มันก็จะหายไปเหลือ100เราก็เอาไว้ตัวเศษส่วนจำนวนเดียวกันนี้ไปคูณที่ข้างบนด้วยนะครับ100ส่วน15ไปคูณที่ข้างบนด้วยที่ตัวเศษด้วยนะครับหลักการก็คือนะครับตัวล่างตัดแล้วข้างล่างส่วน100แล้วครับเรารอทำที่ตัวเศษนั่นก็คือเอา11ไปคูณ100แล้วก็หารด้วย15นะครับเอาแม่5ตัด53 52คูณ10 11คูณ20ได้220ส่วน3ส่วนด้วย100นะครับก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็ออกมาเป็น 73.33 ส่วน100นะฮะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 73.33% นะครับร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ก็คือเรื่องเดียวกันนะครับก็คืออัตราส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยต่อไปถ้าเรามีเลข22ส่วน35นะครับนะตัวส่วนหาเลขไปคูณเป็น100ถ้าเรามัวแต่ไปหาก็ยากใช่มั้ยฮะเราใช้เศษส่วนนะครับเอา100ส่วน35เนี่ยไปคูณนะที่ตัวล่าง
เราก็100ส่วน35ไปคูณที่ตัวเศษด้วย35ก็ตัดกันนะครับข้างล่างก็ได้100ละข้างบนก็ได้เป็น22คูณ100นะครับหารด้วย35นะครับก็ออกมานะก็เอาแม่5ตัดนะครับเวลาทำจากยากให้ง่ายนะครับไม่ได้ทำง่ายให้เป็นยากไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราคูณก่อนแล้วค่อยตัดเนี่ยเลขจะเยอะมากเราก็ใช้ตัดนะหลังจากนั้นก็22คูณ20ได้440นะครับส่วน7นะเราทำจากยากเป็นง่ายนะครับก็หาออกมาได้ประมาณ 62.86 นะส่วน100ตัวนี้ก็คือ 62.86% นะครับคือความหมายคราวนี้มาถึงจำนวนสุดท้ายนะครับที่นะยากขึ้นอีกนิดนึงเพราะเป็นทศนิยมนะครับเพราะนั้นใครที่ความรู้เรื่องของเศษส่วนและทศนิยมยังไม่ดีนะครับแนะนำกลับไปดูคลิปนะเราก็ทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับเอา10ไปคูณซะนะเพราะว่าเรามองทศนิยมนะถ้าเราเก่งก็มองได้นะครับถ้าเรายังไม่เก่งเรายังไม่ชำนาญนะทำให้ง่ายก่อนตัวส่วนจะกลายเป็น65นะครับตัวเศษจะกลายเป็น 42.5 นะครับเราทำไงครับล่ะก็เข้าสู่หลักการที่เราคูณแล้วนั่นคือจำนวนเต็มเราก็เอา100ส่วน65ไปคูณที่ตัวส่วนเพื่อทำให้มันเป็น100เราก็100ส่วน65ไปคูณที่เศษด้วยนะครับมาตัวส่วนเป็น100แล้วครับตัวเศษก็ 42.5 คูณ100จะได้ 4,250 หารด้วย65นะครับทำให้มันง่ายนะครับเอาแม่5ตัดซะนะ515เหลือ1535นะฮะ5840นะครับ5840เหลือ25 55 25 0นะครับ850หารด้วย13นะครับได้ประมาณ 65.38 นะก็เป็นส่วน100ละนั่นก็คือ 65.38% นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการแปลงนะครับเศษส่วนนะครับทั้งที่เป็นเศษส่วนจำนวนเต็มและเศษส่วนที่เป็นทศนิยมด้วยนะครับนะเพราะนั้นก็สามารถแปลงแบบเป็นร้อยละได้นะเพราะฉะนั้นนะก็ทำการทบทวนซ้ำๆดูบ่อยๆนะครับจนเราชำนาญนะฮะแล้วก็ฝึกโอเคนะครับวันนี้ก็คิดว่าสมควรกับเวลานะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครสนใจติดตามคลิปต่อไปก็สมัคร Subscribe ได้นะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ